ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ My Love My Car นะครับผมหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้พาคุณผู้ชมนะฮะไปไขปัญหาเรื่องของเรื่องเบรกเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ฮะอีกหนึ่งปัญหาสำคัญนะครับนั่นคือเรื่องของแบตเตอรี่รถยนต์นั่นเองนะครับเขาบอกกันว่าแบตเตอรี่เนี่ยเป็นเหมือนหัวใจสำคัญของรถยนต์นะครับวันนี้สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องแบตสตาร์ทไม่ค่อยติดทำไมถึงเปลี่ยนแบตแล้วใช้ได้แค่แป๊บเดียวมันหมดอายุแล้วหรือยังไงนะครับผมวันนี้ฉันจะพาไปไขข้อข้องใจกันนะฮะขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะครับสำหรับไฮลักรีโวครับผมเบิร์บมันฟินเวอร์เมเจอร์ซีเพลทครับสมุนไพรสบายพุงและสุดท้ายนะครับผมกับ Force Big Break ครับแต่ตอนนี้ฮะชาวว่าเราไปรับชมตัวอย่างรายการพร้อมๆกันเลยป้ายแบตเตอรี่เนี่ยมีความสำคัญกับรถยนต์ของเรายังไงบ้างอ๋อครับแบตเตอรี่นี่เปรียบเสมือนหัวใจหลักในการทำงานของรถยนต์เลยนะครับครับผมแล้วเห็นพี่บัสบอกว่าตอนนี้เรามีอุปกรณ์ที่ควรพกติดรถเอาไว้สำหรับสาวๆมือถือครับยังมี power bank รถยนต์ก็ต้องมีเหมือนกันส่วนระยะทางที่ผมใช้รถคันนี้ต่อรอบที่ผมวิ่งงานนะครับผมประมาณ 3,200 ถึง 3,300 กิโลเมตรต่อครั้งหนึ่งตั้งแต่วันที่ผมไปรับไฮลักรีโวมาจากที่ศูนย์นะครับผมครั้งแรกรู้สึกรักเลยเครื่องแรงมากแล้วก็พอมาใช้งานจริงๆแล้วทำเวลาได้ดีมากกว่าคันเก่าเยอะทำให้เรามีเวลากลับมาอยู่บ้านได้นานขึ้นข้อเสียกลางทางมีค่ะเล่าให้ฟังยางแตกกลางทางครับซึ่งตอนนั้นหาสาเหตุไม่ได้ว่ามันบุ้มลงกลางทางอ๋อคือขับอยู่แล้วขับแตกเลยก็เหมือนครับแล้วก็เกิดแตกไป